ครับสวัสดีแฟนบอลหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับแฟนบอลพันธุ์แท้เป็นได้แค่อากาศคาร่าหน้าแหงครับโดนโรนัลโดเมินถึง2รอบคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าซูเปอร์สตาร์ของแมนเชสเตอร์เมินเฉยเจมี่กัลเกอร์ตำนานลิเวอร์พูลถึง2ครั้ง2คราการเกมแดงเดือดระหว่างไปแสดงพบกับหงแดงในวันจันทร์ที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะครับคาร่าซึ่งทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เกมร่วมกับแคลรีนิวิลและรอยคีน2ตำนานแมนเชสเตอร์ที่3โอทัฟฟอร์ดโดยในขณะนั้นเองเซียร์เซเว่นก็ได้เดินเข้ามาทักทายเพื่อนเก่าเพื่อนเกลือและตอนแรกดาวเตะในวัย37ปีได้มองข้ามเจมี่กัลเกอร์ที่พยายามจะเข้าไปจับมือด้วยโดยเขาไม่แยแสอดีตดาวเตะของหงแดงลิเวอร์พูลและเข้าไปสูงกอดกับแกรี่นีวิลจากนั้นก็ยังเมินเฉยใส่เจมี่กัลเกอร์อีกรอบนะครับเป็น2ครั้งตอนเดินหันกลับไปเพื่อทักทายกับรอยคีนและจากทักทายกับตำนานทีมชาติไอร์แลนด์เสร็จและอดีตแข้งกองหลังทีมชาติอังกฤษแกรี่นีวิลเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นครับโรนัลโดอดีตแข้งเรอัลมาดริดและยูเวนตุสก็หันกลับไปร่วมซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมต่อไปตามปกติทั้งนี้พฤติกรรมของโรนัลโดน่าจะเป็นการตอบโต้เจมี่กัลเกอร์ที่มักจะวิพากษ์วิจารณ์เขามาโดยตลอดนับตั้งแต่ที่ตัดสินใจย้ายมาเล่นกับแมนเชสเตอร์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหเห็นแล้วก็น่าสงสารเจมี่กัลเกอร์เหมือนกันนะครับถ้าผมอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ผมก็คงจะทำได้แค่ยิ้มแก้เขินนะครับสองครั้งสองคาเลยนะฮะท่านผู้ชมไปดูคลิปกันเลยนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหจิมมี่กาลาเกอร์เป็นทาสอากาศเลยนะฮะ Doing his best. We need to see him back to doing his best. The main man is here tonight. Glad you're listening to me. Cristiano Ronaldo on the bench, yeah. Of course, for Manchester United tonight. On the bench. Where have you been? Former teammate of Gary Neville and Roy Keane. Do you want a word with us? A word, Cristiano? Good to see you, Ronaldo. Take it easy. Perhaps not. Maybe later. Interesting. Nice conversation with you, Jamie, I thought. Yeah, totally blank. Just like most people do.